25ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ประเดิมรางวัลแรก25ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022คว้าเงินรางวัลคนละ 100,000 เมื่อเวลา 19:00 นวันที่30เมษายนที่โชว์ดีซีฮอนพระราม9กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022จัดการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022รอบตัดสินโดย5สาวงามผู้ชนะชุดประจำชาติยอดเยี่ยมรับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัล 100,000 บาทได้แก่มายชยานภัทรชมพูรัตน์มิสแกรนด์ระยองมีนิรัชชานำวัชรโสภิตมิสแกรนด์ลพบุรีเกมปรัตน์ปิ่นเมืองมิสแกรนด์สุรินทร์ฝ้ายนาสุทธิดานินภัยมิสแกรนด์เพชรบูรณ์และโมจิรัชยามิ่งบุญมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราขณะที่รองทั้ง14ตำแหน่งรับเงินรางวัล 30,000 บาทหมิวไหมนำทีมทัพชบาแก้วประกาศรายชื่อ20แข้งลุย4เกมสมาคมฟุตบอลประกาศรายชื่อนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย20คนสุดท้ายชุดสู้ศึก4เกมที่ประเทศเวียดนามออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทัพชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรองแชมป์4เกมจากคราวก่อนภายใต้การคุมทัพของมิโยโอกาโมโตะหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นมีโปรแกรมสำคัญนั่นคือการทวงตำแหน่งแชมป์ฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬา4เกมที่ประเทศเวียดนามโดยอยู่ร่วมกลุ่ม B ร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวสิงคโปร์ได้ทำการประกาศรายชื่อ20แข้งสาวออกมาเป็นที่เรียบร้อยนำทัพมาโดยสุนิสาสร้างไทยสงศิลาวันอินตามีและธนีการแดงดานำทีมโดยรายชื่อ20แข้งชบาแก้วมีดังนี้ผู้รักษาประตู1วราพรบุญสิงห์สโมสรบัณฑิตเอเชีย2ยาดาเซ้งย่องสโมสร MH นครศรี FC กองหลัง3กาญจนาพรแสนคุณสโมสรบัณฑิตเอเชีย4พรพิรุณพิลาวันสโมสรบัณฑิตเอเชีย5วรุณีเพชรวิเศษสโมสร MH นครศรี FC 6สุนิสาสร้างไทยสงสโมสรบัณฑิตเอเชีย7วิไลพรบุตรรุ่งสโมสรทหารอากาศ8ปูไรพรยงกุลสโมสรบัณฑิตเอเชีย9กมลรัตน์อุทัยสโมสรบัณฑิตเอเชียกองกลาง10นิภาวันปัญโยสุขสโมสรกีฬาฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี11ศิลาวันอินตะมีสโมสรไทยจวงลูเวล12อรพินแหวนเงินสโมสรบัณฑิตเอเชีย13ณัฐวดีปร้ำนาคสโมสรกรุงเทพมหานคร14อิรวดีมาคริสสโมสร MH นครศรี FC 15ชัชวันรอดทองสโมสรกรุงเทพมหานคร16พลอยชมพูสมนึกสโมสรบัณฑิตเอเชียกองหน้า17สาวะลักษณ์เพ็งงามสโมสรกีฬาฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี18ธนีการแดงดาสโมสร MH นครศรี FC 19กัญญานัทเชษฐบุตรสโมสร BG บัณฑิตเอเชีย20ชนิดสตาจินันทุยาสโมสรกีฬาฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ชจะต้องเดินทางไปตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาลปิยเวสก่อนจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันที่7พฤษภาคม2565เวลา 7:45 น.ด้วยสายการบินไทยสมายเพื่อไปยังสนามบินนานาชาติหน่วยบ่ายเมืองฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากนั้นจะเดินทางด้วยรถบัสไปยังเมืองกวางนินและจะประเดิมสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่10พฤษภาคมนี้ต่อไป
โปรพราวผงาดแชมป์กอล์ฟไทยแลนด์มิกซ์คว้าตั๋วลุยศึกยุโรปโปรพราวชนะตีวรรณแสนทำสกอร์รวม4วัน15อันเดอร์พา269คว้าแชมป์กอล์ฟไทยแลนด์มิกซ์พร้อมคว้าโควต้าทรัสกอล์ฟสกอตติชโอเพ่นที่สกอตแลนด์โปรพราวชนะตีวรรณแสนสาวเชียงใหม่สุดดีใจทำทริปเปิลแชมป์ได้ตามหวังจบ4วัน15อันเดอร์พา269การแข่งขันกอล์ฟผสมชายหญิงรายการไทยแลนด์มิกซ์โฮสต์บายทรัสกอล์ฟ2022สนาม3ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ระยองกรีนวันเล่คันทรีคลับอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองการแข่งขันไทยแลนด์มิกซ์โฮสต์บายทรัสกอล์ฟ2022สนามที่3เป็นการเก็บคะแนนสะสมออเดอร์ออฟเมริตของทรัสกอล์ฟทัวร์เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟอาชีพทั้งชายและหญิงเล่นร่วมกันแบบสโตรกเพลย์4วัน72หลุมที่สนามระยองกรีนวันเล่คันทรีคลับจังหวัดระยองช้างศึกเผย20แข้งลุย4เกมกวินวีระเทพวรชิตโควต้าอายุเกินรอบสุดท้ายสปีดกรีนค่อนข้างเร็วชนะตีวรรณแสนนักกอล์ฟสาววัย18ปีจากเชียงใหม่ที่เป็นผู้นำตั้งแต่รอบแรกและก่อนสตาร์ททิ้งคู่แข่งอยู่9สโตรกปิดเกมด้วยเบอร์ดี้ที่หลุมสุดท้ายจบเข้ามาอีเวนต์พา71รวมสกอร์4วัน15อันเดอร์พา269คว้าแชมป์รายการนี้ขึ้นทำเนียบนักกอล์ฟคนแรกของทัวร์ที่ประสบความสำเร็จคว้าชัยชนะได้3รายการติดต่อกันในฤดูกาลเดียวกันโดยแชมป์2รายการแรกของโปรคราวเกิดขึ้นที่สนามสปริงฟิลด์รอยัลคันทรีคลับจังหวัดเพชรบุรีเมื่อเดือนนกพอที่ผ่านมาและสนามเซาเทิร์นฮิลกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดสงขลาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโปรพราวกล่าวหลังจบว่าเกมวันนี้ถือว่าดีแค่ลูกพัดไม่ดีเท่าไหร่ทั้งที่ตีเข้าไปอยู่ในระยะหว่างผลเยอะแถมลูกชิปยังไม่คมในบางหลุมยอมรับว่าภูมิใจที่ทำ3แชมป์ได้สำเร็จอย่างที่คาดหวังดีใจที่จะได้กลับไปเล่นที่สกอตแลนด์อีกครั้งหลังจากปีที่แล้วได้รับโอกาสไปเล่นครั้งแรกในเวทียุโรปซึ่งแตกต่างจากการเล่นในบ้านเราอย่างสิ้นเชิงและครั้งนี้มุ่งหวังจะได้แก้มืออีกครั้งโปรโอมแสงชัยแก้วเจริญนักกอล์ฟหนุ่มวัย25ปีจากกรุงเทพมหานครเก็บเพิ่มเข้ามาอีก5อันเดอร์พา66จากผลงาน7เบอร์ดี้2โบกี้ทำสกอร์รวม11อันเดอร์พา273คว้าอันดับ2เดี่ยวโดยมีเด่นวิทย์เดวิดบริบูรณ์ทรัพย์ดาวรุ่งจากชลบุรีคว้าอันดับ3ที่สกอร์รวม6อันเดอร์พา278ขณะที่ปรินเซสสุพีรันสวิงสาวจากฟิลิปปินส์คว้าอันดับ4สกอร์รวม5อันเดอร์พา279และโรเปียโนอาพิชยายุบลจากสระบุรีคว้าอันดับ5ด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พา281รายการนี้เป็นสนามสุดท้ายสำหรับการเก็บคะแนนของนักกอล์ฟอาชีพหญิงที่ดีที่สุด2คนให้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในรายการทรัสกอล์ฟวีเมนสกอตติชโอเพ่น2022ที่สนามดันโดนัลลิงส์ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคมนี้และนักกอล์ฟหญิง2คนที่ทำคะแนนสะสมออเดอร์ออฟเมริตดีที่สุดได้ร่วมแข่งขันคือชนะตีวรรณแสนและอาพิชยายุบล ช้างศึกเผย20แข้งลุย4เกมกวินวีระเทพวรชิตโควต้าอายุเกินช้างศึกทีมชาติไทยชุดสู้ศึก4เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามประกาศรายชื่อ20คนสุดท้ายโดยกวินวีระเทพและวรชิตเป็นนักเตะโควต้าอายุเกินช้างศึกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรม4เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามทีมชุดนี้มีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมพร้อมด้วยมโนโพกิ้งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับ20นักเตะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ผู้รักษาประตูกวินธรรมสัจจานันท์สโมสรการท่าเรือ FC สุพนัทสวดทรงสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดเซาเทิร์นบีบส
ส่งทีมร่วมศึกอเมเจอร์ลีกหวังเลื่อนชั้นขึ้นฟุตบอลอาชีพกองหลังโจนาธานเข็มดีสโมสรโอบีโอเดนเซอนุสักใจเพชรสโมสรการท่าเรือเอฟซีธีรพัฒน์ลาวหบุตรสโมสรอยุธยายูไนเต็ดชนพัฒน์บัวพันธ์สโมสรราชประชานาคินวิเศษชาติสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดจตุรพัฒน์สัทธธรรมสโมสรการท่าเรือเอฟซีกองกลางวีระเทพป้องพันสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดวิลเลียมเกเบรียลเวเดอร์เชอร์สโมสรการท่าเรือเอฟซีเบนจามินเดวิสสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดอีโรฟานดอเลาะสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตสโมสรเอสกริวเอกนิษฐ์ปัญญาสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดนรากรนุ่มจันสกุลสโมสรราชบุรีมิตรผลเอฟซีกองหน้าพาตริกกุสตาฟสันสโมสรเชียงใหม่เอฟซีธีรศักดิ์เผยพิมายสโมสรการท่าเรือเอฟซีกรวิทย์ทศาสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดจักริดพาลพลสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดโดยสมาคมได้ประสานแจ้งขอตัวนักกีฬากับสโมสรต้นสังกัดล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเดินทางเข้าเก็บตัวในวันที่1พฤษภาคมที่ศูนย์ฝึกยามาโอกะฮานาซากะอะคาเดมี่และจะเดินทางไปประเทศเวียดนามในวันที่4และวันที่5พฤษภาคมสำหรับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดสู้ศึกมหกรรมซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามอยู่กลุ่มดีร่วมกับมาเลเซียกัมพูชาสปป.ลาวและสิงคโปร์โดยกลุ่มนี้จะแข่งขันที่เทียนตรงสเตเดียมในเมืองนำดินมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้นัดแรกไทยพบมาเลเซียเทียนตรงสเตเดียมวันที่7พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดช่อง PPTV SD นัดที่2ไทยพบสิงคโปร์ที่เทียนตรงสเตเดียมวันที่9พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดช่อง MCOT SD 30นัดที่3กัมพูชาพบไทยที่เทียนตรงสเตเดียมวันที่14พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดช่อง GMM 25นัดที่3สปป.ลาวพบไทยที่เทียนตรงสเตเดียมวันที่16พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดช่อง7 SD รอบรองชนะเลิศวันที่19พฤษภาคม2565ที่สนามหมีดินกรุงฮานอยรอบชิงเหรียญทองวันที่22พฤษภาคม2565ที่สนามหมีดินกรุงฮานอยรอบชิงเหรียญทองแดงวันที่22พฤษภาคม2565ที่สนามหมีดินกรุงฮานอยThank you.